สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่โปเกมอน TCG Pocket นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนนะครับผมเล่นเด็กที่เรียกว่าน่ารักแล้วก็เล่นง่ายมากๆนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่นะใครที่เข้ามานะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กันเยอะๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าผมเพิ่งเล่นวันแรกเหมือนกันนะครับแต่ก็เรียกว่าเคยมีประสบการณ์กับการ์ดอื่นมานะครับในเกมตรงนี้อาจจะมีแบบติดขัดบ้างเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าก็น่าจะสอนให้เข้าใจกันได้นะครับวันนี้มาเป็นเด็กของปิกาจูนะครับผมเรียกว่าเป็นเด็กที่น่ารักเก่งมากแล้วก็เป็นเมตาท็อปเทียร์ด้วยนะครับผมแนะนำเด็กนี้เป็นเด็กแรกนะเพราะว่ามันเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายเข้าใจง่ายนะครับผมแล้วก็เป็นเด็กประเภทแบบ aggressive aggro จบไวนะผมเล่นง่ายเข้าใจง่ายจบไวคือมีดีแทบจะครบทุกอย่างนะครับสำหรับการเป็นแบบท็อปเทียร์ในตอนนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวมาบอกกันว่าทำไมเราถึงแนะนำเด็กนี้นะครับเพราะว่านอกจากที่มันจะเอาไปลงแรงหรือว่าลงแบบแข่งกับคนอื่นได้ง่ายแล้วนะครับอีกอย่างนึงเลยคือทุกคนดูนี่ฮะอีเวนต์เนี่ยถ้าทุกคนลองเห็นดูนะตอนนี้มันเป็นอีเวนต์ลาปาสซึ่งอีเวนต์ลาปาสเนี่ยเราควรที่จะเล่นแล้วก็เก็บของเยอะใช่ไหมครับซึ่งลาปาสเนี่ยมันเป็นแบบอีเวนต์คือมันเป็นธาตุน้ำอ่ะแล้วเราเป็นสายฟ้าเนี่ยมันจะฟาร์มอีเวนต์ง่ายมากด้วยนะครับผมเพราะว่าเด็กเราเนี่ยมันจะชนะทางธาตุน้ำอยู่แล้วเวลาตีเนี่ยเกมเนี้ยถ้าเด็กไหนมันชนะทางธาตุเนี่ยมันจะบวกดาเมจอีก20นะครับก็จะยิ่งทำให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูตัวเด็กกันดีกว่าว่าผมจัดยังไงบ้างนะครับผมตัวเด็กของปิกาจูนะครับหนูหินโอเคเด็กที่ใช้ตอนนี้นะครับก็จะลิสต์ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้มันจะมีใบนึงที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับอ่ะเราจะมีคอเด็กแกนหลักก็คือตัวนี้นะครับน้องปิกาจูของเรานะครับผมตัวนี้ทำอะไรได้นะครับน้องปิกาจูเนี่ยนะครับผมมันมีเอฟเฟกต์ก็คือใช้2 G สายฟ้านะครับ Circle Circuit นะครับผม HP 120นะครับมันบอกว่ามันจะตีดาเมจ30ตามจำนวนของโปเกมอนในเบนช์ของเราก็คือเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะมีมอนสเตอร์ที่แอคทีฟอยู่โปเกมอน1ตัวใช่ไหมครับด้านบนแล้วก็จะมีเบนช์3ตัวแถวหลังใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเบนช์นะครับก็คือมีโปเกมอน3ตัวข้างหลังมันก็จะตี90ถ้ามี2ตัวตี60เนี่ยง่ายๆเลยนะครับผมอ่ะตัวของถ้าสายฟ้าก็จะแพ้พวกประเภทต่อสู้นะครับถ้าเป็นตัวนี้นะโอเคที่เป็นน้องปิกาจูนะครับใช่ไหมทีนี้เราจะมีเขาเรียกว่าจะมีทางเลือกในการเซตพวกตัวรองนะครับตัวรองเนี่ยแน่นอนว่าตัวที่เป็นเขาเรียกว่าแคนดิเดตหลักเลยก็จะเป็น Zapdos EX นะครับ Zapdos EX นะครับผมตัวของ Zapdos EX เนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นโปเกมอน EX เหมือนกับปิกาจูเหมือนกันคือเกมเนี้ยถ้าเกิดว่าเราตีโปเกมอนธรรมดาตายเนี่ยเราจะได้รับ1 point ใครได้รับ3 point ก่อนชนะเนาะแต่ถ้าเราตีโปเกมอน EX ตายเนี่ยเราจะได้2แต้มนะก็คือ2 point ใช่ไหมซึ่ง Zapdos EX เนี่ยนะครับผมก็จะมี1 G เป็นท่าเพกนะครับท่าจิก20 damage แล้วก็3 G จะเป็น Thundering Hurricane นะครับมันจะทอยเหรียญ4เหรียญนะครับผมหัว1เหรียญเท่ากับ50 damage สมมุติผมทอยได้หัวเลย4เหรียญก็ตี200ทอยได้หัว3เหรียญก็ตี150เข้าใจง่ายๆเนาะซึ่งข้อดีของเจ้า Zapdos เนี่ยก็คือแน่นอนมันหวังพึ่ง damage ได้ด้วยอาจจะลุ้นดวงไปหน่อยแต่ว่าหลักๆเลยคือ HP มันก็ค่อนข้างจะสูงด้วยความที่มันเป็นโปเกมอน EX นะครับผมHP มันอยู่ที่130ก็เรียกว่าพึ่งพาได้อยู่แล้วก็ใช้รีทีทเป็น 1G นะครับเวลาที่เราจะถอยโปเกมอนจากแอคทีฟโซนมาเบนช์เนี่ยก็ต้องใช้สลับกันเนี่ยใช้ 1G ในการถอยเนาะแต่ว่าข้อควรระวังอย่างนึงก็คือเจ้า Zapdos เนี่ยมันแพ้สายฟ้านะครับเพราะงั้นเวลาที่เราเล่น Mirror Match ก็คือเราเจอเด็ก Pikachu EX เหมือนกันเนี่ยก็อย่าพยายามเอามันขึ้นไปเพราะว่ามันจะโดน Power Boy 20นะครับเราจะเสียเปรียบตรงนี้เนาะทีนี้ครับจะมีตัวรองอีก1ตัวนะครับที่เป็นโปเกมอนที่จะเป็นตัวแบบตัวหลักที่เอามาวางเบนซ์ซะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นตัวที่เราเอามาเพื่อทำดาเมจด้วยรวมถึงเจ้าเนี่ยมันจะมีข้อดีหนึ่งอย่างที่เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับตัวรองที่เราเลือกสำหรับท่าสายฟ้าตอนนี้จะมีวอลท็อปก็คืออันนี้ต้องบอกกันว่าผมไม่ค่อยได้ดูเมะแบบจำชื่อญี่ปุ่นเยอะนะครับใครที่ดูชื่ออะไรก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะวอลท็อปเนี่ยก็คือร่างแรกเนี่ยตี20ปกติ 1G เนาะแต่ร่าง2ที่เป็นอิเล็กโตสนะครับมันใช้ 2G แล้วก็ตี70นะครับผมเป็นอิเล็กโทรบอลใช่ไหมแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมเลือกเป็นวอลอิเล็กโทรดกับหรือว่าวอลท็อปเนี่ยเพราะว่าเวลามันรีทรีตหรือเวลามันถอยอะครับมันไม่ต้องใช้จี้เว้ยมันถอยฟรีทุกคนซึ่งการถอยฟรีของเกมนี้มีผลมากเพราะว่า1เทิร์นอะถ้าเราไม่ได้ใช้การ์ดอย่างเช่นถ้าคุณไม่เล่นแบบตัวแบบมิสตี้อย่างเงี้ยในการแบบสแปมเพิ่มจี้ได้สุ่มวัดหัววัดก้อยอะมันก็ได้แค่เทิร์นละจี้อยู่ดีเพราะงั้นเนี่ยเราอยากจะเอาจี้ไปติดให้กับโปเกมอนที่เราจะตีต่อในเทิร์นหน้าอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นการที่เรามีโปเกมอนที่สามารถที่จะพึ่งพาดาเมจได้แล้วก็เวลาขึ้นแอคทีฟเนี่ยสามารถสวอปถอยหลังลงมาได้ฟรีรีทรีทฟรีโดยที่ไม่เสียจีเนี่ยตรงเนี้ยจะสำคัญมากๆนะครับถ้าใครเพิ่งดู
คลิปแรกอาจจะยังงงๆอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอดูในเกมเพลย์หลังจากอธิบายเด็กลิสเซ็ตน่าจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับผมก็เลยเลือกเป็นอิเล็กโทรดนะครับมันจะมีตัวนึงเนาะที่คนมักจะเลือกกันก็จะเป็นเจ้าตัวม้านะครับเป็นนี่ใช่ไหมชื่อว่าบลิสเซิลนะครับผมบลิสเซิลร่างแรกก็ปกตินะครับแต่ว่าร่างสองจะเก่งตรงที่แบบเซฟสไตรก้าเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเลือกตีได้ครับทันเดอร์สเปียร์ข้อดีคือร่างสองเนี่ยมันใช้แค่1 G มันตี30ดาเมจก็จริงนะแต่ว่ามันสามารถที่จะตีตัวไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องตีตัวที่แอคทีฟอยู่ก็คือปกติแล้วเนี่ยมันจะแบบบังคับให้ตีเฉพาะตัวหน้าใช่ไหมครับแต่ว่าไอเอฟเฟกต์เนี้ยมันสามารถเลือกตีโปเกมอนที่อยู่ในเบนช์ของอีกฝั่งได้ด้วยนะครับอันนี้แหละก็เลยเป็นข้อดีที่หลายๆคนก็มักจะเลือกใช้เป็นเซฟสไตรก้าเหมือนกันแต่ว่าสำหรับบิวอัพหรือว่าลิสต์นี้ของปิกาจูของผมนะครับจะใช้เป็นอิเล็กโทรดมากกว่าเพราะว่าอยากเซตให้มันเป็นแบบถอยฟรีของอิเล็กโทรดมันเก่งจริงนะครับผมมันได้ใช้หลายจังหวะเพราะว่าเวลาที่เราถอยพอเราไม่ต้องเสียจี้อ่ะนะครับเราสามารถเอาจี้ไว้แปะให้กับตัวรองอย่างเช่นแซปดอสหรือว่าปิกาจูเอ็กซ์อีกตัวหนึ่งได้นะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นของสามัญนะครับของสามัญอันนี้คือจะแทบบังคับให้ทุกคนต้องมีนะก็โปเกบอลนะครับ2ใบใช่ไหมก็คือเอาไว้เสิร์ชเบสิกโปเกมอนขึ้นมือนะครับเกมเนี้ยปกติเริ่มต้นเทิร์นมาเนี่ยจั่วการ์ดมามันจะให้โปเกมอนเบสิกมาอยู่แล้ว1ตัวนะครับผมถ้าเราได้ปิกาจูเอ็กซ์เลยก็ง่ายถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรรอจั่วเอาก็จะมีโปเกบอลไว้หาโปเกมอนเบสิกนะครับแล้วก็จะมีโปรเฟสเซอร์นะครับศาสตราจารย์จั่ว2นะครับอันนี้ปกติอยู่แล้วแล้วก็เราจะเลือกใช้เป็นก็จะเป็นโพชั่นเนาะปั๊มเลือด20แล้วก็ X Speed นะครับ X Speed ก็คือจะลดไอ้ค่าคอสในการที่จะถอยรีทรีทลงมาจากโปเกมอนแอคทีฟใช่มั้ยอย่างเช่นว่าตานี้แบบปิกาจู X เอาอะเลือดน้อยแล้วต้องการสวอปเอาแซปดอทขึ้นแต่ว่าไม่อยากเสียจี้อะเราสามารถเอา X Speed อะใช้ให้ปิกาจู X เราอะถอยลงมาแล้วเอาแซปดอทเนี่ยสวอปขึ้นไปรับดาเมจแทนได้สไตล์การเล่นมันประมาณนี้แล้วก็ด้วยความที่เด็กของเราอะมันแทบจะวันช็อตมอนสเตอร์ได้เลยหรือว่าโปเกมอนได้เลยนะครับ1ตัวโทษทีผมติดมอนสเตอร์มาจากอีการ์ดเกมนึงนะครับก็เพราะงั้นเนี่ยปิกาจู EX เราเวลาที่มีมอน3เบนช์มอนเตอร์3ตัวในเบนช์ด้านหลังเนี่ย90ดาเมจเนี่ยมันการันตีตายอยู่แล้วสำหรับมอนตัวเล็กหรือมอนล่าง2ก็ตามนะครับมันจะไม่ตายแค่พวกมอน EX ตัวใหญ่เช่นอาจจะเป็นมิวทู EX ปิกาจู EX เหมือนกันหรือว่าอาจจะเป็นแบบแซปดอส EX อะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นตัวล่าง3เนี่ยอาจจะไม่ตายแต่ว่าถ้าเป็นล่างแรกล่าง2เนี่ยก็ตายแน่นอนการันตีวันฮิตตายอยู่แล้วถ้าเกิดว่าด้านหลังเรามีเบนช์3ตัวนะครับก็90ดาเมจเนาะโอเคผมก็จะมีซาบรีน่าตัวนี้ไว้เป็นตัวที่ดีเลยสมมุติว่าปกติแล้วเนี่ยในเทิร์นที่เราจะปิดปุ๊บอีกฝั่งเนี่ยตั้งมอน EX มาขวางเราเป็นแอคทีฟอยู่แต่ว่าเบนด้านหลังของเขาเนี่ยมีแต่โปเกมอนที่แบบเลือดแบบ70 60ล่างแรกอย่างเงี้ยหรือแบบ90อย่างเงี้ยครับเราสามารถกดซาบรีน่าเพื่อฟอร์สให้อีกฝั่งอ่ะสวอปตัวที่เลือดน้อยขึ้นมาข้างหน้าแล้วเราก็วันช็อต90ดาเมจจากปิกาจู EX เราได้เลยอันนี้เอาไว้ปิดได้เอาไว้แบบสวอปได้เวลาที่แบบอีกฝั่งใส่จี้ใส่โปเกมอนตัวใหญ่ของเขาแล้วแบบเราเอาไม่อยู่นะครับก็เอาจริงเกมนี้มันวัดกึ่งตรงที่ใช้ไอ้พวกของพวกนี้แหละการ์ดซัพพอร์เตอร์นะครับผมแล้วก็พวกแบบลำดับออเดอร์ในการเขาเรียกว่าวางแล้วก็เล่นนะฮะแล้วก็ใบสุดท้ายผมใส่มา1ใบเป็นจิโอวานนี่อันนี้เอาไว้ปั๊มเพิ่มพลังอีก10ดาเมจนะครับเผื่อติดปลายนวมเล็กน้อยอะไรอย่างงี้นะครับผมเอาไว้ปิดดาเมจได้สมมติอีกฝั่งเลือดแบบ70อย่างเงี้ยเรามีเบนซ์2ตัวปกติมันตี60ใช่มั้ยปิกาจูก็เพิ่มอีก10เป็น70ก็ตายเลยนะครับประมาณนี้สำหรับเด็กลิสต์นะครับผมก็อันนี้เป็นคลิปแรกนะครับคุณผู้ชมยังไงก็เดี๋ยวเราไปลองดูกันในเขาเรียกว่าในเกมเพลย์แล้วกันที่ผมตัดมาจากไลฟ์สตรีมนะก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นะถ้าเกิดว่าดีก็เดี๋ยวจะทำต่อยาวๆนะครับวันนี้เป็นวันแรกผมก็อาจจะยังเล่นไม่ค่อยเก่งมากอาจจะมีพลาดบ้างแต่ว่าคลิปหน้าจะดีกว่านี้อยากดูเด็กอะไรต่อก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะพยายามสอนทุกเด็กแหละถ้าไหวสอนทุกเด็กแหละเอาจริงถ้ามีการ์ดครบผมก็พร้อมจะสอนนะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันด้วยนะจ๊ะไว้ดูเกมเพลย์กันต่อได้เลยครับพี่ต้นเล่นไม่ยากครับผมพยายามหาตาตัดลงไฮไลท์สอนอยู่นะวันนี้ก็สอนปิกาจู X เด็กแบบเมตาเล่นง่ายเลยสำหรับมือใหม่นะครับก็คนในไลฟ์อาจจะฟังหลายรอบหน่อยแต่ว่านี่เราจะเริ่มปูบอร์ดด้วยปิกาจู X ตัวแรกเนาะแล้วเราก็วางเบนช์ไว้นะครับพยายามวางเบนช์ไว้ความเก่งของเด็กเราก็คือยิ่งเรามีมอนสเตอร์ในเบนช์ก็คือแถวหลังอะเต็มครบ3ใบเราก็จะตีได้ตัวละ30นะครับถ้ามีเบนช์3ตัวคือตี90ซึ่ง90มันสามารถที่จะเรียกว่าวันช็อตตายแทบจะทุกตัวจะเว้นตัว EX ที่เป็นเลือดเยอะนะครับโอเคอีกฝั่งปิกาจู EX เหมือนกันอีกฝั่งเวลเยอะด้วยนะเขาน่าจะเด็กฟูกว่าเราด้วยซ้ำคิดว่าซึ่งอาจจะลำบากนิดหน่อยนะครับผมไม่เป็นไรครับเรามีโปรเฟสเซอร์จั่ว2ในตำนาน2ใบซึ่งถือว่าโหดมากแล้วได้วอลท็อปมาแล้วด้วย
ขอจวด2อีกเทิร์นสวัสดีครับสวัสดีครับผมเขาได้3เบนซ์แล้วเทิร์นหน้าผมคิดว่าถ้าดวงไม่แย่มากผมก็น่าจะจวดได้3เบนซ์เหมือนกันนะถ้าเจอมิลเลอร์เริ่มหลังได้เปรียบพอเริ่มหลังได้วางจี้ก่อนครับแถมเขา3เบนซ์ไวมากเจอมิลเลอร์เหมือนกันเขาจะต่อยเราตายก่อนได้ต้องไอ้นี่ดีอ่ะวางน้องไว้ก่อนจวด2กันหนึ่งทีได้แล้วครับได้3เบนซ์เหมือนกันแล้วเทิร์นหน้าเขาจะต่อยเราทีนึงนะได้เป็นปิกาจู EX เหมือนกันวางคนนี้ไว้ตรงนี้คิดก่อนเทิร์นหน้าโดน90อาจจะต้องเอาเพื่อนไปรับคนหนึ่งไม่งั้นเท่ากับว่าปล่อยจีได้รอบเดียวเอางี้พอเราเซตอัพให้ปิกาจูตัวอยู่แล้วเพราะงั้นเราต้อง X speed ถอยคอสมาก่อนแล้ว retreat สลับเอาแซปดอสขึ้นไปรับแทนเอาแซปดอสขึ้นไปรับแทนทีนึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใช้พวกการ์ดซัพพอร์เตอร์พอเรา X speed ถอยได้รอบนึงกันต้องวัดกึ่งกันหน่อยวะอย่างเงี้ยยากนิดนึงเพราะเริ่มหลังมันจะได้เปรียบมันได้ต่อยก่อนเนี่ยแหละปัญหาพอจี้มันครบ2เม็ดแล้วจั่ว2อีกรอบต้องเอาตัวมารับตัวนึงต้องเอาตัวมารับแบบอย่างเงี้ยเรื่อยๆอ่ะแล้วก็สแปมถอยเอาทีนึงอะไรเงี้ยถ้ามอน EX เราตายเราเสีย2นะเพราะงั้นต้องไอ้นี่ดีๆวิธีใช้1โอเคเทิร์นหน้าปิกาจูเราจะโดนเทรดเหมือนกันโอเคเข้าใจแล้วครับต้อง X speed 1ทีแล้วก็เลยทรีตเอาน้องขึ้นมาได้หนูหินต่อยซาเบรีน่าใช้ได้แต่ว่าใช้ไปตอนนี้คือมันก็เอาน้องปิกาจูกลับขึ้นมาดีเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่งั้นก็เอาแซปดอสมารับตึงนิดนึงคนนี้เวลเยอะนะครับเวลเยอะมากๆเราเพิ่งเล่นมันแรกก็ไม่เป็นไรหน้าตีเรา90แล้วเราก็ต้องวางให้น้อยคนหนึ่งโอ้ซาบรีน่าอีกใบเราปิกาจูเอ็กตัวไปรับได้ครับไม่เป็นไรโอเคยังไม่ตายโดน90เหมือนกันปั๊มคืนให้เหรอที่จริงฉีดฟ็อกซี่ใส่ผมว่าไม่ค่อยจะได้อะไรเท่าไหร่คือตอนนี้แบบตอนนี้ที่จริงเกมกลับมาเป็นของเราแล้วนะเพราะว่าถ้าเขาเล่นอย่างเงี้ยหมายความว่าเราติดจี้ถอยรีทีทให้น้องได้แล้วเทิร์นหน้าไอ้ปิกาจู120เราอาจจะยืนค้ำได้แล้วเพราะยังไงไอ้จี้อีก2ตัวก็ไม่ทันถ้าอย่างเงี้ยเราสบายแล้วครับเรารีทีทถอยก่อนทีนึงสลับเอาน้องคนนี้ขึ้นมาแล้วให้น้องคนนี้ตีเอาเพราะคนนี้ฆ่าได้อยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเอาฟ็อกซี่ฉีดค่อยๆเล่นก็ได้เพราะตอนนี้ถ้าทุกคนลองสังเกตนะตอนนี้บอร์ดอีกฝั่งอ่ะคือเขายืนตัว 2G หมดเลยแล้วก็ไอ้นี่ 3G ไอ้แซปดอสขึ้นมาได้แต่แซปดอสมันจิกซึ่งถ้าแซปดอสมันจิกอ่ะหมายความว่าเทิร์นหน้าเรากดซาบีน่าโยกตัวหลังมาตี90ยังไงเราก็ชนะเพราะว่าอีกฝั่งไม่มีทางที่จะปั๊มจี้ให้ครบ3อันแซปดอสถ้าจะตีเราตายคือต้องปั๊มจี้มา3อันแล้วยืนค้ำใส่เราเท่านั้นซึ่งมันทำไม่ได้แล้วครับยังไงเราก็ชนะแล้วเพราะเราฆ่า X เนี่ยฆ่าได้2แล้วตรงเนี้ย
ทิร์นหน้าเราตี90ค่าได้1เราจะไม่เสียอะไรเลยนะครับยังไงอันนี้เราก็ชนะ 100% แล้วมันอยู่ตานี้จะยากนิดนึงมันอยู่ที่จังหวะสวิตช์การใช้ตรงนี้อย่างเดียวแล้วก็อยู่ที่ว่าจังหวะเอามอนไปรับเรารับถูกหรือเปล่าแต่เรารับถูกคือเมื่อกี้อีฝั่งเขาสวอปเราออกด้วยแล้วแต่มีตัวหลังไอ้นี่อยู่ดีนะครับเราชุดมอนสวิตช์อิน1ตัวตอนนี้คือเรียกว่าเป็นใครก็ได้ที่ใช้คำว่าถ้าอยากเอา perfect play ก็คือเอาอิเล็กโตรขึ้นแทนถ้าแบบไม่อยากเสียแต้มเลยอะเอาอิเล็กโตรขึ้นแทนได้เพราะเทิร์นหน้าอิเล็กโตรมันเป็นตัวที่ใส่มาเพราะว่ามันรีทีทฟรีนะครับมันถอยฟรีแล้วเดี๋ยวปิกาจูตัวนี้ขึ้นตี90ไงอีกฝั่งก็ล่วงเพราะอีกฝั่งแค่ยืน80เพราะว่าเพย์เมื่อกี้ที่เขาสวอปตัวเราอะเขาฟอร์สสวอปตัวเรานี่คือเราแบบเราสบายเลยนะครับเพราะเราเอาตัวพวกนี้ไปรับแทนได้จากปกติอะที่เขาจะต้องจี้ใส่ตัวเขาจะตีใส่ตัวที่เรามีจี้อยู่แล้วเราต้องเสียเพื่อสวอปเราเองเว้ยแต่การเพลย์ไปเกี่ยวกับการที่เขาใช้ซาบีน่าฟอร์สเทปิกาจูตัวหลักเราตัวเนี้ยถอยหลังลงไปอะหมายความว่าไอตัวเนี้ยมันจะอยู่รอดตลอดมันจะไม่โดนเพราะมันต้องโดน2ทีถึงตายนะครับรีเพย์นี่ดีครับเซฟไปก่อน1รีเพย์ดีครับดีจู EX ต่อได้เริ่มก่อนเอาจริงอยากเริ่มหลังมากกว่าเนาะเริ่มหลังได้ตีก่อนค่อนข้างจะง่ายหน่อยแต่เริ่มก่อนก็ไม่แย่ขนาดนั้นครับเซตอัพก่อนก็จูเอ็กเป็นตัวหลักเหมือนเดิมมือเนี้ยอาจจะไม่ชอบไปหนึ่งเพราะว่าเรามีบอลล่าง2อันซึ่งแบบบอลล่าง2นี่คือเราแบบเราไม่ปลื้มเท่าไหร่นะครับผมแต่โอเคอย่างน้อยได้โปเกบอลแล้วก็ขอได้เป็นแซปดอส2ใบนะครับเป็น EX ใบนึงตัวธรรมดาใบนึงผมยังไม่มีผมขาดแซปดอส EX ใบนึงนะเลยใช้เป็นแซปดอสเทียมตัวนึงเพื่อความเท่เฉยไม่มีอะไรตอนนี้อยากได้วอลท็อปร่างแรกอ่ะก็คือไอ้ตัวเนี้ยไอ้บอลร่างแรกเนี่ยแหละต้องการบอลร่างแรกนะครับโอเคจั่ว2มั้ยบอลร่างแรกถ้าบอลร่างแรกเราจะเบนซ์3อันถ้าเบนซ์3อันเราตี90นะครับไอ้นี่ตายอยู่แล้วโอเคเขาเจาะเราทีละ30หมายความว่าเขาใช้ประมาณ 3-4 เทิร์นอันนี้คือเผื่อแล้ว100ระวังเม็ดไปก่อนนะครับเทิร์นนี้เรายังทำอะไรมากไม่ได้นะก็ต้องผ่านไปก่อนแหละหลับไปก่อนเนี่ยทำอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวต้องใช้จังหวะ X Speed ดีๆเด็กปิกาจูมันเล่นง่ายมากมันอยู่ที่จังหวะใช้ของกันเดียวอันนี้มือเราแบบมือเท่ากับว่าเราถ้าเราจั่วไม่ได้วอลท็อปนี่คือแบบว่าไอใบนี้2ใบเราทำอะไรไม่ได้เลยใบที่เราอยากจั่วได้คือมีโปเกบอลนะครับมีด็อกเตอร์จั่ว2แล้วก็วอลท็อปเลยก็จะโอเคอีกฝั่งก็โอเคเนี่ยนะทุกคนเพราะเขาวางข้างหลังไว้เป็น Y Whip ก็40เพราะงั้นตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่เอาชัวร์ก็ฉีดโพชั่นไปก่อนก็ได้ครับเผื่อไว้หน่อยเซฟนิดนึง Circle Circuit ได้แค่60เนี่ยถ้าตาเนี้ยเราจั่วได้บอลล่างแรกอ่ะก็ตายแล้ว1ตัวแน่ๆเท่ากับว่าแทบจะการันตีวินละแต่อันนี้คือเบนช์เราไม่ครบขาดหนึ่งแล้วก็เลยตีได้น้อยหน่อยอันนี้เขาน่าจะสลับเซนิกาเมะขึ้นมั้ยเอ้ยอันนี้ชื่ออะไรนะเซนิกาเมะมันตัวเต่านี่หว่าโทษทีนะครับไม่ได้ดูเยอะเท่าไหร่หลับอันนี้ผมจิ้มอันนี้ไว้ก่อนถ้าเป็นเพลย์นี้ผมอาจจะอยากเล่นอย่างนี้มากกว่าเพราะเขาเหลือ20ใช่ไหมผมอยากเซฟปิกาจูไว้ถ้าเป็นผมอาจจะ X Speed ดึงปิกาจูลงแล้วเอาแซปดอสล่าง EX อ่ะขึ้นมาแทนนะทุกคนเพราะว่าแซปดอสล่าง EX มีท่าจิกที่ใช้แค่1 G ซึ่งมันตีค่าคนนี้ได้นะครับผมตรงนี้น่าจะดีกว่าแล้วให้น้องอ่ะรับแทงไปก่อนจนกว่าว่าเราจะมีเบนซ์3ตัวพอเรามีเบนซ์3ตัวปุ๊บอ่ะเราก็ค่อยกดดึงแซปดอสลงมาแล้วก็เอาปิกาจูขึ้นหน้าแล้วตีเลยวันเทิร์นคิวฟูชิกิบานะขอบคุณครับแชทดีมากครับเราต้องช่วยกันพูดชื่อญี่ปุ่นนะฮะเพื่อให้คนในคลิปที่ดูเขาได้รู้ด้วยนะครับผมไม่ได้ดูโปเกมอนเยอะเท่าไหร่ดูยูกิแต่ก็โอเคโอเคไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราก็จะพยายามจี้ตรงนี้ให้เยอะผมคิดว่าฟูชิกิบานะทำอะไรเราไม่ได้มากนักถ้ามันไม่ได้อัพล่างขึ้นมาใช่ไหมอันนี้เขาทับมาเป็นตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับใช้2จี้เท่ากับว่าเทอร์นี้ยังไม่โดนดาเมจได้พิกาจูเอ็กซ์ครบแล้วเท่ากับว่าเบนซ์เรามี3ตัวเรียบร้อยโอเคถ้าเบนซ์3ตัวเรียบร้อยเนี่ย
คือเทิร์นเนี้ยมันก็มี2 อย่างก็คือถ้าสมมติว่าเราจะสลับสวอปเลยก็คือตี90มันก็ยังไม่ตายถูกไหมครับเพราะงั้นผมจะวางไว้ให้แซปดอสก่อนอันนึงแล้วก็จิกไปก่อน20ตี90ที่จริงฆ่าได้เลยถ้าเราใช้เจียววันนี่นะครับผมแต่ว่าเท่ากับว่ามันต้องรอดูเผื่อก่อนเผื่อเทิร์นหน้าเขาแบบเรียกตัวอะไรมาผมอยากเก็บกระจูที่มันพร้อมตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้แซปดอสเอ็กซ์เรายังไม่โดนดาเมจเลยนะครับผมเพราะงั้นก็มันก็เลยจะแบบไม่เจ็บไม่คันอะไรอย่างน้อยอีกฝั่งก็ต้องใช้ประมาณ2เทิร์นอยู่แล้วที่จะตีเราตายอันนี้คืออะไร energy โอเค10 benchเป็นเด็กที่น่าจะปั๊มพวกจี้ได้ไวนะสารธาตุพืชเนาะโอเคถ้าตีนะได้จี้อันหนึ่งถือว่าดีนะครับใช้ได้ใช้ได้โอเคตอนนี้เรามาหมุนวงล้อกับแซปดอสหน่อยแล้วกันสักตาหนึ่งทันเดอร์เฮอริเคนแต่ก่อนอื่นขอฉีดก่อนทีนึงแล้วกันเผื่อตายเทิร์นหน้าเทิร์นหน้าก็ไม่ตายเท่าไหร่หรอกแต่ก็มาครับสุ่มหัว4รอบนะครับหัว1รอบ50ดาเมจ50ละได้แค่50แปลว่ากาก แปลว่ากากนะครับอันนี้หมุน4อย่างน้อยได้2แต่วันนี้อันนี้ได้น้อยนะ แต่ถึงว่าเราจะทอยไม่ดีก็ไม่ได้แปลว่าเราจะแพ้นะครับเพราะว่าเอาจริงบอร์ดก็ค่อนข้างจะเซตมาโอเคอยู่คือเราแค่เทอร์นหน้าเราแค่ฆ่าคนนี้ได้แบบชัวร์แล้วเราก็ปล่อยคนนี้ตายแล้วเอาปิกาจูวิ่งถ่ายเลยยังไงก็น่าจะเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับคือเพลย์ในการเล่นให้ชนะชัวร์มีแน่นอนแต่แค่ว่าอยากชนะแบบไม่มีรอยขีดข่วนเลยก็อาจจะต้องนิดนึงแต่ว่าถ้าเรียก B Drill มาที่มี HP 120อันนี้อาจจะลำบากนิดนึงแล้วอาจจะต้องโอเคเขาสลับ B Drill มาด้วยใช้ชาร์ปสติงใส่เราเป็น70นะโอเคใช้ใส่ไป70ผมคิดว่าตานี้หรอถ้าตานี้เป็นผมผมเอาแซปดอสตีไปก่อนอีกรอบนึงเหมือนกันให้สุ่มไปก่อนเพราะแซปดอสหัว3อันคือฆ่ามันได้เลยนะครับแต่ถ้าแซปดอสเอามันไม่ตายเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเทิร์นหน้าเราสแปมของสู้ได้อยู่แล้วแต่ถ้ามันตี EX เราตายอันนี้เราก็เจ็บแอบเจ็บเหมือนกันแต่เดี๋ยวก่อนผมวางจี้ก่อนเดี๋ยวลืมวางจี้ให้ปิกาจูอันนึงก่อนแล้วก็ให้แซปดอสตีไปทันเดอร์เฮอริเคน3หัวครับ2หัวได้ร้อยหนึ่งอะร้อยหนึ่งก็เอาเหลือ20โอเคเพราะว่าเทิร์นหน้าปิกาจู2ตัวเราพร้อมแอคทิเวททั้งคู่แหละมันก็จะสบายแหละไม่ได้ฟิกซ์มากนะครับมันก็จะไม่ฟิกมากแหละเพราะถ้าปิกาจู2ตัวคือโอเคเลยแล้วก็ยังมีซาบีน่าที่เก็บไว้ด้วยเพราะอีกฝั่งรีทีทก็ใช้1จี้อยู่ดีถ้าเขาจะเพลย์เพื่อเซฟตัวเองครับลิฟซัพพลายปั๊มจี้อีกแล้วโอเคแต่ตอนตายเราจะปิกาจู120ขึ้นนะโอเคครับได้3เบนช์พอดีตอนนี้ได้ไม่ได้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วเพราะว่าอีกฝั่งเลือดโลแล้วแต่3เบนช์ก็ดีกว่าเบนช์เดียวอยู่แล้วครับแน่นอนของมันแน่อยู่แล้วอันนั้น3เบนช์ก็ดีกว่า2เบนช์อยู่แล้วตีเลยแล้วก็รอดูว่าเทิร์นหน้าเขาดันอะไรขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวดูว่าเขาดันอะไรขึ้นมาก็น่าจะโอเคละเพราะว่าปิกาจู120ไม่น่ามีตัวไหน OTK ได้เด็กเขาอะนะตอนเนี้ยไม่น่ามีตัวไหนว่าวันช็อตตายได้เลยอยู่แล้วคิดว่าเพราะถ้าเทิร์นหน้าก็คือเซอร์กิตเรา90อยู่แล้วการ์ดเทรนเนอร์หาจากไหนได้บ้างครับในถ้าเป็นสามัญใบจั่วใบไอ้พวกใบแบบถ้าเทรนเนอร์ต้องสุ่มตามแพ็คครับพวกแบบซาบรีน่าอะไรอย่างเงี้ยเจียววอนนี่อย่างเงี้ยซาบรีน่าจะอยู่ในแพ็คของลิซาดอนครับส่วนไอ้เจ้าจิโอวานนี่เนี่ยอยู่ในแพ็คของมิวทูครับผมใช่เทิร์นหน้าโดนเลเซอร์ลิฟ70เป็นไรครับรอดี
1จี้แล้วก็เราจะจบเทิร์นนี้เลยนะครับทุกคนเราจะซาบีน่าใส่อีกฝั่งให้เขาสวอปตัวที่70กับเลือด20มา1ตัวเท่ากับว่าเราจะวันช็อตได้เลยเก็บของไม่ใช่แค่นั้นแหละแล้วก็ปั๊มของแล้วก็ชนะละไม่มีอะไรเห็นปะต่อให้เขาตันอะไรขึ้นมาเขาก็ตายแล้วเพราะเราตี90เพราะเราเบนซ์3ตัวนะครับเนี่ยเล่นง่ายถ้าเซตบอร์ดไปแล้วรอมันวัดกันแค่จังหวะว่าเราเกมนี้ตอนนี้คือมันวัดกันแค่เราดึงมอนขึ้นมารับกับจังหวะการพวกใช้ไอเทมกับมือนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าเด็กที่เราเลือกมามันเก่งอยู่แล้วนะทุกคนเริ่มก่อนอีกแล้วทุกคนอยากเริ่มหลังมากเลยนะเนี่ยพูดจริงอย่างน้อยก็ได้ปิกาจูครับรอบนี้มือโอเคนะครับมือโอเคเลยได้เบนซ์1ตัวแล้วก็เทิร์นหน้ามีโปเกบอลได้เบนซ์เพิ่มอีก1ตัวแน่ๆมอนเบสิกคือเด็กเนี้ยเอาจริงก็คือถ้าเซตอัพได้เบนซ์ดีสุดก็ต้อง3ตัวแหละแต่ถ้ามา2ตัวก็ไม่เป็นไรครับอันนี้3ตัวแล้วสบายเจอมิวทูเหรอโอเควอลท็อป2ใบเจอมิวทูนะเด็กไหนแก้ปิกาจูได้ไหมผมว่าเอาจริงเด็กมันมีวิธีชนะหมดนะแบบอย่างเช่นเด็กที่แบบทำลายเบนซ์อีกฝั่งได้หรือว่าอะไรเงี้ยอย่างเมื่อกี้ผมไลฟ์มาเจอไคริวอ่ะเขาต่อยเบนซ์หลังผมพังหมดเลยอ่ะแบบที่แบบที่เผื่อไว้คำนวณเทิร์นไว้มันก็หายได้อะไรเงี้ยครับแต่ปิกาจูข้อดีคือมันเป็นเด็กแอคโกรซึ่งมันจะไวมากด้วยความที่มันไวมากแล้วก็พอมันเบนซ์สามตัวมันตี90นี่ผมบอกไปคือมันตายอยู่แล้วไอ้พวกมอนตัวเล็กล่างสองเงี้ยถ้าไม่ใช่มอนเอ็กมันตายอยู่แล้วไม่งั้นก็ต้องหาแบบเด็กที่มันแบบวิกเนสมาแล้วก็ชนะทางมันอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าถ้าปิกาจูได้เซตอัพเยอะก็สบายเหมือนกันอย่างเงี้ยครับนี่ถ้าผมดูแป๊บนึงนะไซคิกสเฟียร์ดิสการ์ดทูเอเนจีฟรอมดิสโปเกมอนไซดิฟ150วันช็อตได้เลยนี่ว่าวันช็อตได้เลยงั้นจั่ว2กันแป๊บนึงแซปดอสโอเคตีก่อนอาจจะต้องถ้าเขาเอามิวเนี่ยตีได้90ค่าได้1ตัวแน่นะครับถ้าเขาเอามิวทูขึ้นเลยอ่ะผมอาจจะต้องสวอปเล่น1ทีเพราะว่าตอนเนี้ยมิวทูเขาก็บิ้วมาดีเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมแต่เขาแค่50แต่เทอร์น่ามันจะ150มันจะตีตายเลยเทอร์น่าครับเราต้องใช้ซาบรีน่าดึงมิวทูลงก่อนเรายังไม่พร้อมรับมิวทูตอนนี้เรายังไม่พร้อมรับต้องดึงลงกันทีหนึ่งแต่เดี๋ยวผมดูก่อนน่าจะเอาวอลท็อปไปรับได้1ทีเหมือนกันแต่คิดว่านี่คิดว่าก็ต้องยอมจี้ทีหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามิวทูมันสแปมท่าใหญ่ได้รอบเดียวแล้วมันเสีย2จี้นะครับมันท่าใหญ่ต่อไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้หรอสมมตินะเทอร์หน้าโดนท่า150อยู่แล้วปิกาจู EX จะตายแต่ว่าเราจะฝากดาเมจเขาไว้ได้90ถ้าเทอร์นี้เราใช้ซาบีน่าดึงเขาลงครับนะดึงเขาลงเขาจะดึง80ขึ้นใช่ป่ะถ้าเขาดึง80ขึ้นก็แปลว่า retreat ใช้ 1G ถ้าดึง80ขึ้นผมคิดกันนะผมกำลังดูถึงความจำเป็นในอนาคตนะครับถ้าดึง80ขึ้นผมกำลังคิดอยู่ว่าปล่อยปิกาจูตายมันเสี่ยงไปแต่ถ้าตีฝา90ผมว่าตีฝา90อะยังไงก็ชนะอยู่แล้วมอนเอ็กเราไม่ตายหรอก2ตัวผมจะให้จี้อิเล็กโตเวล2ไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะวัดเลยเพราะว่าถ้าเราเอาซาบีน่าดันใช่ป่ะเดี๋ยวก่อนนะซาบีน่าดันเท่ากับว่าเราฆ่าไอ80นี่แน่นอนถ้าฆ่าน้องคนนี้หรอถ้ามันใช้มิวทูมันเสีย2จี้แล้วมันก็ไม่ยอมถอยมันต้องตีเราตีไปก่อนผมตีไปก่อนเลยเมื่อกี้ต้องจวด2นะครับต้องตีไปก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวเทิร์นหน้าให้วอลท็อปตี70ก็ได้อิเล็กโตรบอลมันก็แรงอยู่ครับไม่เป็นไรเพราะว่ามิวทูมันใช้แล้วมันเสีย2จี้มันจะเหลือแค่ตี50ขึ้นสเตจ2อันนี้น่ากลัวแฮะอ๋อมันมีความสามารถนี้ก็คือดึงจี้เพิ่มให้เพื่อนได้งั้นเมื่อกี้เราจะต้องดึงก่อนดึงขึ้นมาก่อนใช่ไหมแล้วก็ฆ่าตัวหลังก่อนแล้วยอมให้เขาดึงอันนี้มาแต่ก็ต่อยเราตายฟรีรอบนึง
แต่ผมกลัวว่ามันจะฆ่าแล้วมันจะฆ่าต่อได้เลยไงเพราะว่ามันจะต่อเนื่องอยู่พอสมควรอันนี้ไซด์ไดรฟ์อยู่แล้วโอเคหุยนี่ขึ้นมาแต่นี่ว่ายังไงก็น่าจะชนะป่ะครับมันไม่น่าจะยากขนาดนั้นผมคิดว่าเพราะถ้าเราวางคนนี้ไปหนึ่งวางแซปดอทเอ็กไว้ตรงนี้ตรงนึงไงเล็กตัวเบาก็เป่าไอ้นี่ให้อยู่แล้วไอเนี้ย70เนี่ยก็ตายมิวทูตายเทิร์นหน้ามันก็ไม่น่าจะเล่นได้เยอะนะเอาจริงต่อยขึ้นปั๊มจี้มาผมว่ามันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นเอาลองดูอีเล็กตัวเบาไปแล้วแถมเราฆ่า EX เราก็ชนะแล้วนี่ถูกปะเราได้2 G จบแล้วไม่มีอะไรยากครับไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าเราชนะอยู่แล้วแค่นี้เองโอเคยังหาอัดอยู่เริ่มหลังจริงชอบนะเริ่มหลังได้หมดแหละโอ้ no Pikachu โอเค it's okay ครับไอ้นี่น่าเล่นเหลือเราแต่แบบว่าไม่มี Zap Dot EX เรามีใบเดียวเหมือนกันนะเราก็มีใบเดียวเหมือนกันสุ่มอีกไปไม่ออกนะคอยสุ่มแต่เรามี X Speed ถอยได้รอบนึงอยู่มี Professor จั่ว2สบายทำไมถึงใช้ X Speed รอบนี้อีกฝั่งอ่ะจะ Swap Pikachu มาเลยเหรอแต่เริ่มก่อนไม่ใช่หรอ Swap ไปก็ไม่มีประโยชน์ปะผมว่าไม่มีประโยชน์นะ Swap ไปตรงนี้ใช่ไหมเริ่มก่อนไม่ได้วางจี้นี่ที่จริงทำไมรีบสวอปขนาดนั้นไม่รู้เหมือนกันวะอยากบิวอัพอะแต่มันเสียไวไปว่า X Speed ผมว่าเมื่อกี้มันไม่จำเป็นต้องเสียก็ได้ปะใช่ไหมหาของกันครับได้ละตัว2ขอเบสิกตัวหนึ่งได้เลยแปะจี้1จี้ปิกาจูมาอย่างนี้หรอตีละ60ผมก็ยังเชื่อตีละ60อยู่แหละเรามีโอกาสเทิร์นนึงเทิร์นหน้ามันต้องฟาร์มก่อน1เทิร์นนะครับจี้มันยังไม่พร้อมจี้มันดีเลย์กว่าเราตั้งเทิร์นนึงอ๋อกลัวโดนรีมือเหรอโอเคจริงหรอไม่รู้ว่าแล้วแต่ mindset มั้ง I don't know too อ่ะเธอหน้าโดนเหมือนกัน90เหมือนกันออกได้เลยว่าอันเนี้ยหมายถึงว่าเล่นได้เลยนะแต่มันเป็นจิก90ป๋อที่จริงที่จริงเล่นพลาดว่ะไม่อยากเล่นอย่างนี้เลยว่ะผมอยากเล่นแบบว่าถ้าเป็นผมนะผมจะเอาอ๋อแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซับบิน่าแล้วก็ X-Speed อีกรอบได้เหมือนกันโอเคเพราะถ้าเปิดอย่างเงี้ยผมคิดว่าเมื่อกี้น่าจะเอาเนี้ยจิกไปก่อนหนึ่งทีแต่ว่าไม่เป็นไรครับสวอปมาเลยช่างมันถอยมาลูกถอยมาเพราะว่านกหลังไม่มีอะไรอยู่แล้วมันก็ตีเรา90เหมือนกันมันตีเรา60ด้วยซ้ำตอนเนี้ยทำไมมีเบนซ์อันนึงทำไมจะเสี่ยงไปหน่อยไม่ค่อยชอบเล่นอย่างนี้เท่าไหร่เบนซ์3มันก็ตี90เทิร์นหน้าก็แค่ถอยปิกาจูมาข้างหลังแล้วก็เอาวอลท็อปล่าง2ไปอิเล็กโตสเอาวอลท็อปล่างเอาวอลท็อปล่างแรกไปต่อยก่อนแล้วกัน20ไม่เสียเลยหรอตี100นึงหรอโอเคแต่ไม่ต้องห่วงไปมากขนาดนั้นก็ได้ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าอีกฝั่งก็ไม่ได้ลงไม่ได้ฝังจี้ไปเลยพอมันไม่ได้ฝังจี้ไปเลยผมคิดว่ามันไม่น่ามีปัญหาอะไรเท่าไหร่มันยังไม่ได้ฝังจี้ไปเลยสักตัวเลยเนี่ยตอนเนี้ยเท่ากับว่ามันต้องใช้2 G ตลอดเพราะงั้นปิกาจูตัวนี้เราน่าจะรอดแบบรอดสบายๆได้ซ้ํางั้นตีไปเลยครับไม่ต้องคิดเยอะเพราะงั้นตอนนี้เกมก็นำมันยังไม่ได้แปะจี้สักอันถ้ามันแปะจี้อันนึงเราค่อยกังวลกันได้เนี่ยถ้ามันเวลามันเพราะอย่างเงี้ยมันต้องดึงเบนช์เป็นปิกาจู EX อยู่แล้วเพราะมันจะรอด90
แต่เดี๋ยวเทอร์นาเราซาบิน่าดึงนกมาเพราะว่าแซปดอสแพ้สายฟ้าเราตี110แล้วมันจะตายเลยต่อให้มันลงเมนตัวอะไรก็ตายเลยนะครับตอนเนี้ยเราชนะแล้ว 100% แบบไม่เสียแต้มเออซาบีน่าเหมือนกันเหรอเอาที่จริงอันนี้ไม่มีประโยชน์ปะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ดึงใครใกล้นี่ดีปะเพราะเธอหน้าผมแปะ 1G retreat สลับมาแล้วผมก็กดซาบีน่าสลับคืนก็ได้อยู่ดีใช่ไหมผมแปะ 1G ให้แซปดอสเงี้ยที่จริงหน้าดึงอิเล็กโตสขึ้นไม่เป็นไรเพราะอิเล็กโตสถอยฟรียอมอาต่อให้เลยก็คือแบบว่าเมื่อกี้ดึงอิเล็กโตสง่ายกว่าเพราะมันยังตีเราไม่ได้ด้วยนะครับเราไม่ได้เสียอะไรเลยไม่เป็นไรก็ใช้ไปใช้ของถือว่าใช้ของเล่นแล้วกันของเล่นนะรีทรีตเอานี่ขึ้นเอาน้องขึ้นมาเอา EX เอาขึ้นมาแล้วก็เอาซาบีน่าสลับเขาไป1ทีเพราะว่าแซปดอยเขา2ตัวแพ้จูเราตีบวก20มันตี110 110ชนะเลยฉีดฟ็อกซี่ให้ด้วยอันนึงเราก็ชนะแล้วนะครับ 100% ว่าโอเคนะเพราะว่าผมเล่นวันแรกแล้วก็ตอนนี้คือเล่นเป็นแล้วผมรู้แหละว่ามันมีบางจังหวะที่ยังแบบยังพลาดอยู่นิดนึงแต่ว่ามันเป็นวันแรกผมให้อภัยตัวเองได้ผมขอเวลา2วันเก่งแน่นอน 100% เกมการ์ดมันเข้าใจง่ายครับเข้าถึงง่าย2วันพอรู้เรื่องวอลช็อปฝากเราก็ได้ไม่เป็นไรครับยังไงก็เดี๋ยวอัพเป็นอิเล็กโตสเดี๋ยวมันก็ถอยฟรีอยู่แล้วช่างมันโอ้เจอมิวทูเหรอเราเริ่มหลังแปะจี้ก่อนนะอยู่ที่ว่าจั่วได้ปิกาจู EX หรือเปล่ามิวทู EX นี่น่ากลัวมากเอาจริงโอ้โหเบนซ์2ตัวแล้วด้วยแก๊งพลังจิตอยากเล่นเหมือนกันนะครับก็ใครอยากดูเล็กไหนยังไงก็เดี๋ยวคอมเมนต์กันมาได้นะครับคอมเมนต์ได้เลยได้ละตี60ใช่ไหมโปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชจั่ว2ปิกาจูเองตัวถ้าอย่างนี้ผมวางจี้ปิกาจูเลยก็ได้ครับรอเซตอัพก่อนไม่รีบเขาก็ขอ2เทิร์นกันแหละเล่นน่ะถ้าเขาจะถอยมิวทู EX ลงเขาก็เสีย2จี้ด้วยซ้ำถอยเซตอัพยากกว่าเราอีกเทิร์นหน้าเขาถึงจะตีเราได้นะแต่ว่าเทิร์นนี้เราทำอย่างนี้ได้นี่ติดจี้เล่นแอคโกรใส่ก็ได้นะผมคิดว่าโปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชเล่นแอคโกรใส่ได้เลยนะตาเนี้ยผมสับการ์ดเท่าก่อนเลดการ์ดเป็น1ทีแซปดอทเอ็กวางนี่ใช่ไหมก็แซปดอทเอ็กวางนี่อัพอิเล็กโทรด1ตัวรีทีทฟรีครับข้อดีของบอลนะรีทีทฟรีแล้วตอนนี้ปิกาจูเราเนี่ยอันนี้คือความเก่งของเด็กเลยเพราะแอคโกรปุ๊บเบนซ์3ตัวเซอร์กิต90ปุ๊บมิวทูไม่ทันได้ใช้ท่าหลังเลยคือโดนท่าแรกก็เจ็บแล้วเขาใช้ได้แค่ท่าเนี้ยไอ้ท่าไซคิกสเฟียร์ก็โดนแค่50โดน50ไม่เจ็บอะไรเลยถ้าเขาจะเอามิวทูตีนะเขาต้องวางจี้ใส่ตัวนี้ด้วยเพื่อตีเราถ้าเขาเสียจี้1ทีให้มิวทูเท่ากับว่าเทอร์นามิวทูเขาตายฟรีแน่นอนนะครับเพราะงั้นเขาก็ต้องพยายามเซฟแล้วพยายามเซฟมิวทูตัวเองแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะชนะได้เลยโดยการที่เดี๋ยวเทิร์นนู้นอ่ะเราจะเอาซาบีน่าเรียกว่าสลับเบนช์มาเพราะว่าเราเบนช์เรา3ตัวเราตี90ไอ้พวกนี้ตายอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราเทิร์นหน้าเราปิกาจูตัวนี้ฆ่ามีทูตัวนี้ยังไงมันก็ต้องเอามีทู EX อีกตัวมารับอยู่แล้วเพราะมันเป็น150นะครับแล้วเราดูเบนช์มันอีกทีนึงว่าเบนช์มันยังไงแต่ว่าเทิร์นหน้าไอ้มีทูตัวนี้ตายแล้วเราวิธีเล่นนะครับมันก็ประมาณนี้แล้วเราก็วางไว้ให้แบบผมวางให้อิเล็กโตบอลแล้วกันมันค่อนข้างจะชัวร์กว่าผมปาโพชั่นให้รอบนึงให้น้องรอบนึงก่อนแล้วก็ตีไปเซอร์เคิลเซอร์กิต1ทีเขาบอกเขาเซตไม่ทันเราเพราะเราเบนซ์3ตัวไวมากและแถมข้อดีของตายนี้คือเราได้แบบเราได้ตัวของอิเล็กได้บอลล่าง2ซึ่งบอลล่าง2รีทีทฟรีเราไม่ได้เสียเอ็กซ์สปีดตอนนั้นเนี่ยเห็นปะพอเขาตายเขาต้องเอามิวทูเอ็กซ์อ่ะที่เป็นตัวที่กันวันช็อตของปิกาจูเอ็กซ์เราขึ้นมานะครับเพราะงั้นเทิร์นหน้าถ้าเรากดซาบีน่าสวอปคือมันจะเอาเบนซ์ตัวหลังที่60อ่ะมารับแล้วเราชนะเลยเห็นไหมเขาก็ยังแทบไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าเด็กมิวทูมันเป็นเด็กที่ช้ากว่าเด็กเราพอสมควรมันต้องใช้การเซตอัพเยอะนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือเราตามทำตามแพลนเลยกดซาบีน่าปุ๊บสวอปมาดึง
อสให้เขาดึงพวกตัวไลท์60ขึ้นมาแล้วเราก็เซอร์กิตทีเดียวจบ3แต้มแบบไม่เสียอะไรนะครับประมาณนี้ละกันสำหรับวิธีเล่นปิกาจู EX นะครับผมคลิปแรกอาจจะแบบว่ามีพลาดมีอะไรบ้างนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับเล่นวันแรกแต่ก็ชิล